ชมที่เคารพกลับมาสู่ทีมงาน iBox ของเฮาอีกครั้งหนึ่งวันนี้เฮาจะไปเว้าถึงทีมชาติลาวเฮาในหุ่นอายุเกิน16ปีหลังจากที่ว่าเสมอกับทีมชาติไทยนะทางที่ขึ้นนำไปก่อนในนาทีที่19จากการยิงของสงการก่อนที่ว่าทีมชาติไทยจะมาตีเสมอกันได้ในครึ่งเวลาที่2ซึ่งแน่นอนจากผลดังกล่าวก็เฮ็ดให้ทีมชาติลาวมีโอกาสเข้าห้อมถือว่าฮิปฮีเสือเกินเนาะแต่ก็มีโอกาสยากเหลือเกินมีเพียงเงื่อนไขเดียวที่จะสามารถผ่านของหอบได้นะหลังจากว่าผ่านไป2นัดในคุมบี้เนาะติมอร์เลสเต้ฟอร์มฮอนแฮงเนาะแต่กับไทยมี4คะแนนเท่ากันซึ่งประตูได้เสียติมอร์เลสเต้ดีกว่ามีถึงบวก10เนาะส่วนไทยมีบวก5ขณะที่ทีมชาติลาวในหุ่นอายุเกิน16ปีมีเพียง2คะแนนจาก2นัดและผลประตูได้เสีย0นะเฮ็ดให้โอกาสของหอบเถื่อยากลำบากเนาะซึ่งก็มีเพียงเงินใครเดียวที่เฮาจะก้าวไปนี่ก็คือถ้าจะเข้าหอบได้ก็ต้องเอาชนะทีมชาติบรูไนให้หลายกว่า10ประตูให้ขาดกันเลยเนาะแล้วก็ต้องลุ้นให้กับทีมชาติไทยและติมอร์เลสเต้เสมอกันสถานเดียวเนาะจึงจะมีสิทธิ์แซงขึ้นไปเป็นทีมนำของกลุ่มบี้ผ่านของฮอบต่อไปซึ่งนี่ก็เป็นเพียงเงื่อนไขเดียวเท่านั้นเนาะทั้งว่าทีมซาเราจะจบอันดับ2ของกลุ่มแต่ก็จะมีเพียง5คะแนนเนาะจะบ่เพียงพอต่อการเข้าฮอบเนื่องจากว่ากลุ่ม A ก็มีทีมชาติอินโดนีเซียและก็ทีมชาติเวียดนามผ่านไป2นัดมี6คะแนนกันแล้วเนาะซึ่งว่าทั้ง2ทีมนี้จะมีลุ้นเข้าฮอบกันแน่นอนเนาะต้องเบิ่งอีกกลุ่ม C ว่าจะมี6คะแนนหรือบ่ซึ่งว่าทีมซาเรามีเพียง2คะแนนฐานะหน้าชนะอีกก็จะมีเพียง5คะแนนบ่เพียงพอต่อการเข้าหอบเป็นทีแน่นอนนี่ก็เป็นเหตุผลที่ว่าทีมชาติลาวมีเพียงเงื่อนไขเดียวในการลุ้นเข้าหอบนั่นเองสำหรับทีมชาติลาวจะไปพบกับทีมชาติบรูไนในวันที่7สิงหาเวลา 15:00 ส่วนว่าทีมชาติไทยจะไปพบกับทีมชาติติมอร์เลสเต้ในวันเดียวกันในเวลา 15:00 เช่นเดียวกันซึ่งว่าทีมชาติติมอร์เลสเต้หรือไทยทีมใดชนะก็จะได้ผ่านเข้าหอบทันทีเนาะก็ต้องติดตามกันต่อไปวันที่7นี่จะผลจะเป็นแบบใดสุดท้ายก็ขอกำลังใจจากผู้ชมกันแน่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับทีมงานของเฮาเพื่อเฮ็ดคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำหรับนี้ซะก่อนเด้อ